ื่อน้องตกงามเลยอยากสุกแล้วมาฝักก้อยครับก้อยเสื้อผมแสบๆครับแต่พี่น้องยำมุ่นๆอันนี้แหละวันนี้ก็เราไปตำแสบๆก็คนได้เยอะกระเสียวขนาดเลยครับผมก้อยบดุกไส้บะม่วงไส้บะกอกครับผมแน่นอนน้องเอ้ยป๊าดเตรียมการบะกอกแล้วนี่ครับโอ้พอดีตัวบะกอกน้องครับพี่น้องช็อตนี่โอ้ยจังไหนจังหวะหลานกุ้งขาตะโลไถที่ลายดินเอฟเฟลินว้าวดินเอฟเฟลินว้าวว้าวเอฟเฟลินครับสวัสดีค่ะชุ่มล้มชุ่มล้มปิดบักทัวชุ่มล้มปิดบักทอดดินนะคะปิดบักทอดดินพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้ำเนี่ยแม่เป้งก็ลงมาปิดบักทอดดินพอแล้วจัดโต๊ะจัดเตียงมาให้คนตัวไหนร้องเบิ่งเลยโอ้ยเอาขีดดินใส่ผลไม้ข้นใจโอ้ยหน่วยใดเกียร์หน่วยใดสีเอาหมดเลยด้วยค่ะใส่นะยังไงซ้ำเลือกกินเอาไอ้ดินบอกไปปลูกอันนี้นะพี่ดินเรามาเพิ่มเมสเซอร์เดี๋ยวไห้เนื้อปางกับไส้อันนี้มันไอ้ดินไปปลูกนั่นบอกตัวดินก่อนครับผมนั่นที่ไอ้ดินไปปลูกนี่ก็เป็นมือส่งของครับพี่น้องครับผมทำแล้วก็รถมารับของครับผมทักหน่อยดีลูกครับสวัสดีครับพี่น้องลังของขึ้นรถครับพี่น้องส่งให้พี่น้องได้อยู่ได้กินครับที่สั่งจองสั่งซื้อแล้วครับเดี๋ยวฝนมันก็แห้งกองนี่เต็มหมดหมอกกอดครับผมเยอะของเยอะของเยอะของเพิ่นนำหรอวะพี่น้องเพิ่นระดมครับครับครับเรียบร้อยแล้วทรงความแสบความไวครับผมสวนมันมาดูปลูกออแกนิกครับผมขอบคุณครับ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 ใส่สมาธิจังหน่อยครับผมปลาดุกครับพี่น้องได้ปลาดุกตัวนึงไปซื้อมาดอกครับมีเน้นว่าหาได้เด้ปลาตัวนี้นะนี่ครับพี่น้องต้องจับระวังย่ามันดีบแง้งมันละปักเป็นฮักละหลักแต่ว่ามันฮักย่ามันเลี่ยมมันละปาดซื้อมาจากตลาดคุดวาครับพี่น้องตัวปักงามเลยกูเลยปลาดุกให้ดุกนาเฮานี่ละเหลืองเหลืองงามดีครับเนาะครับแมนพ่อครับเพิ่นก็ได้ตัวเดียวนี่ละถามมันมีบาดแผลครับเพิ่นมันถือเพลือพุ่นนี่ขังไว้ได้แนวถือมีเป็นเพิดโอ้ยยังไงดีครับขังนี่ยังมีเป็นบาดนี่ขังงามครับเพราะก็มีสังเกตคือเดียวเด้ละปีงก้อยครับพี่น้องเสริมมงนี่นะได้มามงหน่อยนึงก้อยแซ่บๆตามมากินน้ำกันนะครับพี่น้องโอ้เกลือแล้วก็ลงเตาแล้วครับพี่น้องครับผมย่างปลาดุกพี่น้องย่างดีๆสุกแล้วมาฝักก้อยครับก้อยเสื่อมมะม่วงแซ่บๆครับเสื่อมมะม่วงมาเกาะน้ำว่ามันเป็นมาเกาะอยู่เชื่อจะเจอนะดูละว้าวปลาดุกเริ่มกล้ามแล้วครับพี่น้องครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้สุกครับเดี๋ยวปานหมูม่วงรอก่อนครับผมเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาห้องพร้อมเบิ่งปีงปลาพี่น้องยำรักไหมหมูม่วงพันธุ์อย่างนี้ครับพ่อครับพันธุ์นั้นโชคอันนั้นลูกปิดมาไว้ได้สองมื้อแล้วไม่ได้กินโอ้ยมันรักสุกหรือเปล่าออกเหี่ยวๆจะหน่อยนะครับพ่อครับแน่นสองมื้อแล้วยำมะม่วงก็ได้พี่น้องรอเปิดแล้วแหละมันมีคือเหิมน้อยแล้วซอยกันได้พี่น้องยำมุ่นๆอันนี้แหละวันนี้ก็เราไปตำเสิร์ฟพี่น้องรอบก่อนนั้นก้อยเฮาก้อยเสิร์ฟเลยฮะลูกตอนนั้นไม่ได้ตำแล้วมียาส้ม
จักรจันทร์มาครับเอออันนั้นแม่นขึ้นเลยอันนี้สิตำใส่น้ำกันเลยครับนี่แม่นได้ตำตำมะม่วงไว้ก่อนอ๋อแล้วก็เขาก็ไปคั้นเสือกับเนื้อปลาตำเพิ่มดีเพิ่มมันน้ำมันออกครับพี่น้องหลบนั้นจะเอ็ดเสือไปเลยกินไม่ได้ตำหัวเสือบักหลายนึงกับขึ้นมีส้มว่ะมันย้ำตอนมันผสมอยู่น้ำมันยังมันออกเนาะครับแมนไปทาก่อนพี่น้องซ้ำปลาซุปมันนี่ว่าแบบเห็ดน่ากินอยู่เดินบ้านพ่อหน่อยซอยเดิมครับผมพ่อหน่อยฝนหยาดตกแล้วมันแห้งแล้วพี่น้องมันนี่เดินนั่งได้แล้วครับเดี๋ยวอยู่ข้างมาเบิ่งครับผมพ่อหน่อยตัดหญ้าครับผมนี่ครับเพียงเสมอปันวัดจับระดับน้ำครับพี่น้องครับ มีดน้อยมากเอามีดไงซอยเสยมีครับมีดน้อยไหมครับนึกว่าแล้วพอได้ซอยแล้วนี่ก็ได้กาดแล้วถามไม่ได้ได้เลยครับนี่หอมแดงเสือกล้วยปลามันมีสีสันแซ่บพร้อมหรือว่ายำกลับไปในตัวหอมแดงสีสะเก็ดผักเถิมกับผักหอมไทยครับพี่น้องซอยเสียงห่างกันได้ดอกยังได้ยำสามปลาท่านได้ซุกตำมะม่วงไว้เลยได้พี่น้องเม็ดนี่แหละเม็ดหน่วยนี่แหละตำให้ความสมให้น้ำสมมันออกมาครับผมมันบีบน้ำสมน้ำเผือกออกมาจากหน่อยผู้เท่าตะเข่าตะพ่อตะแม่เพิ่นกะเอาน้ำท่าหยอดน้อยนึงแล้วบัดเพิ่นจะกล้วยต่ำไปละเอาน้ำสมมันนี่บ่ครับมีแล้วน้ำกินเท่านี่ไหมมาหยอดเสือน้อยนึงแล้วมันละไปละลายความส้มออกมากับน้ำตัวนั้นอันนี้เพิ่นไปกล้วยเสือเดียวมาคักของเพิ่นอยู่เลยพ่อตะแม่เอ็ดสูกินแซ่บนี่ทำสีมุนซ้ำนี่แหละพี่น้องได้การละบัดลงไว้จานนี้ละซ้ำปิ้งปลาสุกตำเมงกับเสียบอยู่นะหอมมือห้อยหอมมะม่วงไข่เข้มครับผมเป็นม้าที่บอกง่ายอยู่ด้วยครับแบบว่าประเภทแบบว่าบอกกินเข่าไหมครับผมกันบอกย่างอื่นจะนั่นจะน้อยหนึ่งครับผมเมื่อกี้ไม่ได้กินหนูน้ำพอดตัวเข้มเลยแต่ว่าก็ฟอบ้านกันดีอยู่ครับผมนะกระรอกเอสเซนตามมาเบิ่งนี่ครับค่ายไห่ไอ้เพิ่นเบิ่งก่อนครับผมไอ้เพิ่นไปฝึกงานอยู่สมุทรปลาปลาการเพิ่นคิดฮอดน้องครับผมไปละนี่ครับเตรียมปลาแผนกเตรียมผักครับผมปลาเนี่ยมันมากันมะละที่ไหลครับแต่ครับผมถือมาตตลาดมันจะเล่นพอหน่อยเห็นละหน่อยฟองกระเทียมผักบุ้งครับกระแตงครับผมชิมก่อนนะครับผมครับน้องจะเสียบก็คนเป็นทางนี้แต่นี่หลักสุกหรือเปล่าลูกโอ้ยได้เลยล่ะมาลูกสำนี่แล้วเนาะกินฝาเงาสุกผักไหลมันมีหวานก็ไม่หวานนี่เราไปทางนี้เลยเนาะมาเด้อพี่น้องบ้านกล้วยฝาดุโอ้เอาเฉียงใหญ่กว่านี้บ่ครับพ่อครับมันละพอดีดูซ้ำนี่แหละนี่มันจะมีหลายก็ได้แล้ววางเหลือน้อยบ้างมาเหมาได้ใหญ่พี่น้องเบื้องข้างหลังครับผมไข่เข้มครับเบื้องครับผมหน้าตานี่บ่สมอารมณ์เป็นอย่างนี้พี่น้องจะได้เอามีดเนื้อขูดเหลืองเหลืองเนาะครับเนาะอย่างงามเลยไม่หุ้ยเลยได้พี่น้องคนเลี้ยงทั้งขังนอกเลี้ยงทั้งขังในไม่ไปพร้อมยามันฮัดตอนกินโหมลงไปนี่กันเนาะอย่างงามเลยพี่น้องไข่บ่ครับพ่อครับนี่ได้ไข่ด้วยปลาย่ำนี่ว่าเป็นน้ำไข่บางท้องโอ้โหเอ้ยแต่เสียวิธีครับงามเนาะในปลาดุกตัวนี้เนาะงามดีครับพ่อยอดเลยรับก้อนพี่น้องกันไข่ฟองลงเสือสัตว์
มาเอาละพี่น้องเด็กสำนี้ละคือว่ามุ่นละกันควายแซ่บๆควายปลาดุกปีนปลาดุกควายหอมขนาดขนาดมีขนาดเสิร์ฟเลยดิ้นเสิร์ฟตะเกือบไว้ครับพี่น้องเสียดายคือไม่เก็บเอาก่อนมาที่นี่อ๋อบักกอกนี่ว่ามันบักกอกธรรมดาด้วยครับผมบักกอกดองครับของพอรุ่นเม็ดตู้ครับนี่นั่นว่านั่นดอกเสิร์ฟเลยเสิร์ฟจากสองหน่อยนี่แหละครับกับหมูหน่อยนึงครับเทียนผสมจังเอาแซนไมกรอบแล้วก็สุกไว้งามตัวประกอบเลยโอ้บกม่วงครับกินเผ็ดยังไงเนาะแม่เรากินเนี่ยฟางกินเผ็ดปกค่อยได้ครับผมพอดีแซ่บใหญ่เอ๊ะเผ็ดอ่ะสั่นตรงพริกรอดนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเผ็ดจักจะหน่อยนะครับเนาะนี่ครับขาดบ่ได้ครับผมผงนัวเรียบร้อยเกลือตะวันน้ำปลาพอใส่ครับผมใส่เกลือแทนครับแต่ว่าปีงเสือแน่เลยนะครับตอนปีงเสือเกลือแน่แล้วครับโรยเบาๆก็สั้นมาแต่แสบมือพี่น้องกินหอมห่วยๆมากเลยครับพี่น้องบีบกอกออกไปอีกนี่โอ้ยก็เป็นแสบตัวน้ำดีนะมาตะเสียบขนาดเลยครับผมก่อยปลาดุกใส่บักม่วงใส่บักกอกครับผมซ้อนออกกันได้ยังหลังน้ำแดงนี่ครับตบถ่ายด้วยพักครับผมผักชีหอมกองอะไรอย่างนั้นจะขาดตัวไม่ธรรมดาเลยแค่แค่แน่นอนพี่น้องเอ้ยหอมปันได้การแล้วล่ะพี่น้องจะแสบป่ะพี่น้องคอยปลาดุกแบบนี้แหละครับพี่น้องเรียบร้อยเมื่อต้องซิมก็แสบครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่เด็กสี่ทุกคนทุกท่านครับแม่พี่น้องเลยมากินก้อยปลาดุกนี่นะเสื้อมาเกาะเสื้อถึงมาโม้งอย่างขัดเลยป๊าดต่อมามันจะบ่ได้หลายเตรียมจานมากกว่าเลยตัวนี้ครับลุกลุ้นกำมีหุ้นปื๊ดอะไรได้กระเทียมบ่กีบเดียวได้เหมือนมันข่อยผ่าป๊าดกระเทียมพี่น้องมันกีบเดียวเท่านั้นได้ผ่าเกระเทียมโผล่นี่แสดงว่ากระเทียมโผล่ไม่ติดมาเอามาครับพี่น้องบาทนี่ก้อยปลาดุกครับโอ้ยลงโดดเลยครับลูกก้อยกินน้ำบาดายนะมันทำเลยดูท้องโผล่เราได้เลยเตรียมลูกโดดหอมแดงกับมี่ครับนี่ครับมะละขี้นกครับผมฟังเสียงครับพอดีมันบะหนึ่งเลยพี่น้องแซ่บนี่ครับที่เด็ดพอหน่อยขาดพอใดครับคมบะเสียงยังครับพ่อกระดูกมันกินไปเลยวะข้าวขากระปูเป็นยังไงข้าวกระปูกระเทียมกระเทียมเลยโอ้ยมันบกกอมาเด้อพี่น้องครับแซ่บขนาดดูโดดเปลือบกกอโอ้ไม่ได้เปลือบกกอน้ำครับพี่น้องช็อตนี่เอ้ยมาเด้อครับผมกินข้าวน้ำกันครับคอยประดุกพี่น้องสวัสดีครับแซ่บเหมือนกันคุณท่านยังไงครับทำประดีงามไม่ได้เลย
งามเนี่ยเหมือนนั่งแผ่นเนี่ยขอความงามเป็นเหมือนเพื่อนทุ่นเลยค่ะเอาข้าวน้ำบักเจ็บควบสมถึงเลยครับรอบนี้ไม่ชอบบักกองน้ำโอ้แสบครับต้มผักบุ้งครับพี่น้องลงผักบุ้งต้มน้ำตั้งเยอะไปเลยข้าวปิ้งเขาก็จะว่าได้แบบว่าได้รสหลายรสชาตินะครับเนาะข้าวก๋วยเขาก็จะได้ทั้งเปรี้ยวทั้งสมทั้งเค็มทั้งนัวทั้งหยังใส่กันต้องหอมใบซะนั่นแหน่พี่ๆเดี๋ยวเอาดุปลาเค็งค่อยแซ่บมาเด้อปลาเค็งค่อยแซ่บเนาะกินดีแล้วก็มาฝากครับเดี๋ยวพี่น้องค่อยจะเค็งครับเดี๋ยวปลาเค็งตัวงามเลยเขาเห็ดปลาหม้อไฟบ่ครับแม่ครับปลาหนึ่งมะนาวหม้อไฟอะไรครับเพื่อให้เห็ดตะกำบ่ครับเพราะว่าเมนูหม้อไฟเขาบ่ได้เห็ดโดนละสำเนียงไปเห็นนั่นเทียนจุดไหมครับเลยบ่เมนูนี้บ่ได้กินโดนนี่เดี๋ยวพาเขาเห็ดนะขึ้นหลักพอดีเลยเนาะกระลับตับบ่ครับผมแห้งบ่ฮะผมไม่เดี๋ยวแม่ลองชิมมันดีเหรอครับใหญ่เล็ดมันละมัดมันเข้าอันดับเนาะเป็นอะไรน้ำมันโอ้เอาท่าพี่น้องเลยคอยประดุกครับคลิปนี้จะฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับมันกินข้าวกับคอยประดุกครับคอยซุปนะครับมือคอยดิบปีงแล้วก็มาฟักคอยเสือมาเกาะมาโม่โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาท่าอยู่ในสนแบบมือยอดเลยครับมาละน้อยผมมาละที่นก